อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูแซนด์วิชโบราณมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในหม้อตุ๋นตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำไปตุ๋นจนกระทั่งน้ำตาลละลายปิดไฟยกลงพักไว้จนเย็นใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะตีด้วยความเร็วปานกลางใส่น้ำมะนาวตีผสมให้เข้ากันค่อยๆใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันปรามรกตตีจนส่วนผสมข้นขึ้นตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ทาน้ำสลัดลงบนขนมปังแซนด์วิชตามด้วยโบโลน่าหมูหยองขนมปังแซนด์วิชทำแบบเดิมอีกหนึ่งรอบจากนั้นหั่นครึ่งจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูแซนด์วิชโบราณ